เราเนี่ยต้องเรียนบอกจริงๆเลยนะคะว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะได้ลงทุนกับ Blue Sapphire นะคะที่เนื้อดีน้ำสวยแล้วก็มีความสะอาดมากๆเลยนะคะวันนี้จากพนาของเราเนี่ยรับรองว่าคุณลูกค้าจะไม่ผิดหวังในการลงทุนในการช้อปปิ้งกันนะคะชั่วโมงนี้รายการสดนอกจากเบลแล้วนะคะเรามีแขกรับเชิญนะคะเจ้าของแบรนด์ของเราไม่ใช่ใครค่ะขอต้อนรับพี่อาร์มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อาร์มคอลเลกชันนี้สวยสง่าใช่ครับเลยค่ะแล้วก็มากับราคาที่รู้สึกว่าถ้าเทียบกับทองนะตอนนี้มันคุ้มจริงๆใช่เพราะตอนนี้วันนี้ที่เรามาที่ลูกค้าจะได้เจอเนี่ยที่เมื่อกี้เราโชว์ไปแล้วเนาะก็จะเป็นตัวไพลินจากศรีลังกาครับผมหรือว่าจากแหล่งที่สวยที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็เนื้อดีมากคือทั้งหมดที่เห็นในวันนี้นะครับเป็นคีย์สำคัญของเราคือไพลินศรีลังกาสีรอยัลบลูและเผ่าเก่านะครับผมหมายความว่าลูกค้าจะได้เจอกับไพลินที่มาจากแหล่งที่ดีสุดในโลกสีที่เป็นน้ำหนึ่งหรือสีที่ดีที่สุดในโลกใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ไพลินศรีลังกาตอนนี้ไซส์ใหญ่ๆครับผมเป็นไงคะน้อยลงเรื่อยๆที่ผ่านมาคอลเลคชันก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าถ้าลูกค้าที่ติดตามเสน่ห์ซาฟารีอยู่จะเห็นได้ว่าคอลเลคชันก่อนหน้าเราจะมาไซส์ย่อมลงมาหน่อยแล้วจริงแต่ไซส์ย่อมเดี๋ยวจะให้เยอะแต่ว่าวันนี้เราจะกลับมาในไซส์ที่ใหญ่เพราะว่าเราสลับสต็อกคือไปดึงสต็อกจากที่เราจะต้องส่งออกเนี่ยมาให้ลูกค้าเป็นเจ้าของไซส์ใหญ่ก่อนอ่ะฮะเห็นไหมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากใช่ครับในช่วงนี้เลยแล้วก็พี่อาบอกว่าด้วยราคาทั้งทองบางชิ้นเป็นแพลทินัมอะไรอย่างเงี้ยที่ในคอลเลกชันใหม่ใช่ครับที่นำเสนอเนี่ยถือว่าเป็นราคาที่แบบมันไม่ใช่ราคาณตอนเนี้ยใช่เป็นราคาที่เราเตรียมกันไว้ก่อนเพราะราคานี้มันเป็นราคาอย่างที่เรียนคุยราคาเหมือนเนี้ยผมกล้าพูดได้เลยว่าถูกมากนะครับเป็นราคาที่ดีมากคือแต่ละไอเทมเนี่ยเราลดเยอะแล้วก็บางไอเทมลูกค้าจะถืออุ้ย3-4 หมื่น4-5 หมื่นแต่จริงราคาเนี้ยถ้าเทียบกับร้านข้างนอกร้านจุลีทั่วไปในห้างเนี่ยราคาเนี่ยคือเรียกได้ว่าถูกกว่าแบบเป็นเท่าเลยครับผมเอาจริงชิ้นนี้นะพี่อามค่ะด้วยดีไซน์ของเขาด้วยอัญมณีที่เลือกเนี่ยน้ำหนักจริงๆไพลินรวมเนี่ยกลัดกว่าอย่างเงี้ยอย่างเส้นสร้อยคอเส้นเนี้ยความพิเศษของเขาคือเขาจะมีความดีไซน์เป็นแบบเป็นริบบิ้นหรืออาจจะพลิกดูเป็นมงกุฎได้เป็นเทียร่านะครับผมแต่ว่าความพิเศษเขาอยู่ที่พลอยเลยครับคุณเบลคือพลอยเนี่ยเป็นพลอยสีรอยัลบลูและทั้งหมดเนี่ยคือเนื้อใสมากและเป็นเผาเก่านะครับผมคือผมขอย้ำเรื่องสีจริงๆเพราะว่าสีเนี่ยเป็นสีรอยัลบลูสีน้ำหนึ่งเป็นสีน้ำเงินของซีลอนหรือน้ำเงินของศรีลังกาเขาจะมีความพิเศษครับใช่ใช่เขาจะแตกต่างจากแหล่งอื่นลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เป็นคอเรียกว่าเป็นผู้สนใจและรักสะสมไพลินเนี่ยผมอยากให้มีไพลินซีลอนในคอลเลคชันจริงๆเพราะว่าสีสวยมากและถ้าเทียบกันกับแหล่งอื่นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าไพลินซีลอนหรือไพลินศรีลังกาเนี่ยสีเขาจะโดดเด่นเขาเป็นน้ำเงินที่เป็นน้ำเงินนะครับผมมันไม่ใช่น้ำเงินดำใช่จะไม่เงินแบบไม่ติดเทาไม่ติดม่วงไม่ติดน้ำตาลอะไรเงี้ยครับผมเขาจะเป็นน้ำเงินที่เป็นแบบน้ำเงินสดมากๆและราคาเนี่ย45,000 บาทหรือลูกค้าได้อะไรบ้างได้เม็ดเดียวหรือว่า45,000เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ตรงกลางเนี่ยคือเกือบครึ่งกะรัตแล้วครับผมแล้วก็มีเม็ดที่อยู่ข้างบน3 เม็ดนี่ก็คือไซส์ใหญ่หัวแหวนเหมือนกันใช่นะคะเฉพาะลำพังพลอยอย่างเดียว3 เม็ดบนเนี่ยเม็ดหนึ่งถ้าซื้อขายราคาปกติซื้อจากร้านจิวเวลรี่เฉพาะพลอยร่วงเม็ดนี้ต้องมี6-7 พันแล้วนะครับอย่างนี้ลูกค้าได้ถึง3 เม็ดที่เป็นลูกไข่ด้านบนแล้วก็ตรงหยดน้ำที่เป็นเชียร์ดับด้านล่างที่เป็นแบบเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยอันนี้คือใหญ่มากนะฮะแล้วก็มากับไวท์โทพาสเจลเลี่ยมเพชรครับคุณเบลค่ะก็เหมือนเพชรเลยใช่ครับผมแล้วคือคุณลูกค้าเนี่ยได้พลอยแท้ไปไงเป็นพลอยแท้ทั้งหมดครับผมแล้วก็ไวท์โทพาสเนี่ยความพิเศษคือเราคัดที่เป็นแบบสีเทียบเท่าเพชรน้ำร้อยนะครับผมก็คือขาวสะอาดไฟดีเป็นกลุ่มคัลเลอร์เลสนอกจากนี้มากับตัวเรือนทองคำแท้ในราคา45,000 บาทลูกค้าได้ทองคำแท้9Kใส่สร้อยอิตาลีใส่สร้อยเป็นทองอิตาลีสวยมากเลยอ่ะนะครับผมคือลายเป็นไดมอนด์คัตด้วยเพราะว่าลายนี้ในไทยเราทำไม่ได้นะครับใช่ครับเป็นตัวนำเข้าแล้วก็ได้ไพลินไปถึงกะรัตครึ่งตุกกับกะรัตครึ่งคุ้มที่สุดใช่ครับเส้นนี้ถ้าไม่รับเนี่ยเรียกว่าเสียดายเลยนะเพราะว่าถ้ารอบหน้าเนี่ยพี่อามากับเสน่ห์เซฟายอ่ะอาจจะยากเหมือนกันเพราะมันต้องสลับกันคือราคาก็คือจะแบบว่าจะไม่ได้แบบนี้แน่ๆแล้วก็ไซส์ใหญ่หรือยากไซส์ใหญ่ก็ยากแล้วอันนี้มีแค่2ทำได้แค่2เส้นเท่านั้น2เส้นในประเทศไทยในตอนนี้สต็อกที่พี่อามให้ลูกค้ารายการเรามีแค่นี้นะคะคือจริงๆแล้วแบบนี้เป็นแบบสไตล์แบบนี้เป็นแบบที่เราขายดีในตลาดยุโรปและตะวันออกกลางนะครับผมทีเนี้ยช่วงเนี้ยด้วยความว่ายุโรปเนี่ยเขาก็จะมีออเดอร์ไซส์ใหญ่ไซส์เล็กปนๆกันเข้ามาแต่เราก็เห็นว่าอุ๊ยล็อตเนี้ยพลอยสวยจริงๆผมก็เลยอันเนี้ยจริงดีไซน์เนี่ยผมดึงดีไซน์เนี้ยจากสต็อกที่ส่งยุโรปมาเลยครับผมค่ะเห็นไหมความโชคดีนะเนาะเพราะว่าจริงๆถ้าอันเนี้ยถ้าขายในยุโรปเนี่ยแต่เท่าไหร่อ่ะพี่ขายได้เส้นต้องมีประมาณ90,000 ถึง 100,000เป็นแสนได้นะใช่ราคาปลีกเนาะงานจากบ้านเราต่อให้เป็นราคาส่งที่ผมส่งเลยคนยังส่งราคา
60,000 กว่าเลยครับไม่ใช่ราคา 40,000 ที่ลูกค้าได้นะจริงอันนี้ลูกค้าได้ราคาเหมือนแบบซื้อทีละ10เส้นนะครับพี่อามเชื่อมั้ยลูกค้าได้ซื้อแบบเส้นเดียวเหมือนสั่งความพิเศษอ่ะเพราะมีแค่2เส้นเท่านั้นลดไปนะในรายการเรายังทำราคาให้ตั้ง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์อีกอ่ะคือราคาลดเยอะมากครับให้ชอบชาแนลของเราสวยงามทันสมัยก็ได้คือใส่ให้ลุคดูแบบเนาะดูทันสมัยให้ดูคลาสสิกอยู่ที่ลุคในการแต่งตัวแต่ละท่านแต่อยากให้เก็บไว้ก่อนเลยนะใช่เพราะว่าและเส้นนี้ความพิเศษคือเป็นดีไซน์ที่แบบว่าเราเน้นให้สองวานเป็นทรงหน้ากว้างคือที่ผ่านมา 2-3 คอลเลคชันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมาเป็นสั่งสร้อยที่ไซย่อมหน่อยเพื่อให้มีระยะมีย่อมเพื่อให้แบบว่าใส่แล้วแบบว่าใส่กับชุดธรรมดาปกติได้ตัวนี้เราอยากให้ดูอลังการขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มความใหญ่ของตัวหน้าสังวาลแต่ว่าเป็นความใหญ่ที่ดูไม่เฉยไม่เถอะทะเป็นความใหญ่ที่แบบว่าใส่แล้วสวยงามแล้วเป็นลายเส้นเนี่ยมีเส้นสีขาวตัดกับสีทองใช่เลยคุณผู้ชมลงตัวมากสง่ามากแล้วยิ่งมาอยู่กับผิวนะคะพี่อามใช่ดูสิว่าสีของซีลอนมากคือทำให้สีไพลินนี่คือสวยมากนะครับสีไพลินเฉดเนี่ยเรียกว่าเป็นน้ำเงินเรียกว่าเป็นน้ำเงินแท้จริงนะครับน้ำเงิน 100% ฉันน้ำเงินแล้วก็ไฟดีมากพลอยสวยมากครับผมเชียร์มากเลยเนี่ยแค่3เม็ดเนี่ยข้างบนนะพี่อามไปทำแหวนที่แบบใส่งานเพชรใส่งานทองก็เป็นแสนได้แล้วนะ3เม็ดบนเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าราคาเนี้ยที่ซื้อเนี่ยเหมือนเราซื้อพลอยเลยเหมือนซื้อพลอยแล้วลูกค้าได้ทองกับได้ไวท์โทพาสเนี่ยเพิ่มไปแถมไปนะคะ 45,000 บาทผ่อน 0% 10เดือนกับแบงค์กรุงศรีได้อีกเหลือเดือนละ 4,500 เท่านั้นคือเรียกได้ว่าออมพลอยออมเพชรจากต่างจังหวัดเนี่ยคนต่างจังหวัดเขาออมเพชรกันนะครับเขาต้องจ่ายครบก่อนใช้เวลา10เดือนหรือปีนึงจ่ายครบได้รับของแต่นี้ลูกค้าได้เลยได้รับของไปแล้วก็ผ่อนสบายๆ10เดือนชิลมากจริงถือว่าเป็นการลงทุนด้วยนะใช่ครับงามค่ะในวันนี้แล้วก็ลูกค้าดูสิเนี่ยลูกอย่างเรียบแต่ทำไมดูคุณนายดูมาดามดูไฮอ่ะดูวันนี้อย่างที่ลูกค้าเห็นในพรีวิวไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าวันนี้เราจะมาลุกมาดามมากเพราะว่า1คือเป็นวันแม่ด้วยแล้วก็อยากให้ลูกค้าแบบว่าบางท่านอาจจะอยู่หน้าจอแหละก็นั่งกับคุณแม่ก็จะอ่ะแอบโทรมาซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่ไม่รู้ตัวว่ามีหลายไอเทมที่เราพร้อมส่งเลยจริงเซอร์ไพรส์ให้ด้วยแบบนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญกันในช่วงทั้งเดือนนี้เดือนไหนๆก็ได้ถ้าอยากให้ของขวัญกับบุคคลที่ท่านรักนะคะอาจจะให้ภรรยาคุณลูกให้คุณแม่คุณแม่ซื้อไว้เนี่ยยังไงก็เป็นสมบัติให้ลูกสาวได้ด้วย2เส้นเท่านั้นคุณผู้ชมเชียร์มากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยเหมือนกับเขามีการออกแบบแหวนมาเนี่ยให้คล้ายๆกับใส่ด้วยกันได้ใช่คือแหวนนี่ก็จะเป็นลายแบบลายเส้นที่แบบเป็นริบบิ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าความพิเศษของแหวนเราจะเน้นที่ตัวพลอยที่เป็นพลอยบาร์เก็ตกับพลอยแชมเปอร์นะครับผมซึ่งปกติงานแบบนี้เราจะเห็นได้ในงานเพชรกับงานที่เป็นแบบไฮแบรนด์มากๆใช่แพงมากเพราะว่าการทำพลอยให้เป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมไล่สายไล่และคัดสีเท่ากันดูเป็นเส้นแบบนี้ทำงานยากมากนะครับเพราะมันต้องมีการแบบคัดสีให้เท่ากันแล้วก็เจียแต่ละเม็ดเพื่อให้ลงล็อกไล่ไซส์นะครับผมแล้วก็อันนี้เห็นไหมจะเห็นได้ว่าความเป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเขาเป็นเส้นที่เนียนมากแล้วก็ประกบกับสีขาวคือตัดสีสวยงามมากสวยจังเลยแล้วสีเนี่ยมันเหมือนกันเลยอ่ะคุณผู้ชมนี่ถือของความยากของผู้ผลิตนะคะเราไม่เป็นไรเราแค่หยิบโทรศัพท์เราซื้อแล้วก็ซื้อง่ายมากงานยากคือวงนี้ราคาดีมากเพราะว่าผมจำได้ว่าคราวก่อนที่มาขายวงนี้เมื่อหลายเดือนที่แล้วเนี่ยวงนี้ขายอยู่20,000กว่าบาทใช่ครับวันนี้ลงมาเหลือที่อยู่ที่18,000คือราคาดีมากแล้วก็แบบสวยมากคือแบบนี้เรียกว่าเป็นเซเลบริตี้ลุคเลยครับผมมันเต็มนิ้วใช่ครับเป็นแหวนแถวเต็มนิ้วเหมือนแหวนแถว2วงที่เพิ่มรายละเอียดเข้าไปอีกในการทวิสต์ของก็แบบพรมแดงอ่ะก็เดินได้สำหรับสไตล์นี้มันเหมือนกับงานเหมือนเงื่อนเนาะพี่อาเหมือนเงื่อนมาซ้อนกันหรือมองแล้วเป็นริบบิ้นแล้วก็แบบเป็นริบบิ้นแล้วก็ทวิสต์ออกมาเป็นลายหน้าแหวนนะครับซึ่งดีไซน์แบบเนี้ยจะเป็นปกติเราจะเห็นได้ในงานเพชรจะไม่ค่อยเห็นงานพลอยออกมาทำเพราะว่าเพชรเนี่ยเราจะสามารถหาเพชรแบบเนี้ยไม่ยากแต่พลอยเนี่ยจะยากเพราะว่าเราต้องเจียใหม่เพราะปกติพลอยเราจะเจอแต่รูปไข่หรือมันก็เป็นเหลี่ยมจะต้องเป็นเหลี่ยมที่เท่ากันแต่ว่าเนี้ยไซส์เขาไล่ไซส์แล้วก็ฝั่งล็อกกันมาด้วยใช่ครับผมคือแข็งแรงมากนะครับการฝั่งแบบนี้ต้องของต้องมีอันนี้ก็อยากได้เหมือนกันน่ะอันนี้น่ารักมากเลยครับเห็นว่าพออยู่บนนิ้วคุณเบลแล้วบอกว่าขับมากสวยงามคือสีน้ำเงินเนี่ยโดดออกมาเลยนะครับผมตัดกับสีขาวที่บอกว่าส่งเสริมแล้วที่สำคัญคือทั้งหมดที่ลูกค้าเจอวันเนี้ยตัวเรือนเป็นทองคำแท้ 9K แล้วก็ชุบทอง 18K คือปลูกทองให้สุกปลั่งขึ้นมาอีกนะครับผมเรียกว่าคุ้มค่าที่สุด18,000ตอนนี้ไซส์57เนี่ยพี่อาหมดเลยหมดแล้วใช่ไหมว่าไซส์ใหญ่เราไปละตอนนี้เราก็จะเหลืออยู่ที่ไซส์55 53แล้วก็51ครับผมไซส์ละประมาณวงนึงอ่ะโดยประมาณเนี่ยคุณผู้ชมถ้าอยากได้เลยต้องรีบช้อปปิ้งนะนะครับผมว่า18,000เนี่ยผ่อน 0% 10เดือนแบงค์กรุงศรีเดือนละ 1,800 ก็เรียกได้ว่าอาจจะซื้อให้คุณแม่นี่คือแบบว่า
ผ่อนสบายๆใช่พันแปดแล้วลูกค้าสามารถซื้อของในราคาแบบหน้าตาเหมือนของเกือบ 30,000 จริง 30,000 40,000ในราคาไม่ถึง 20,000 มันคุ้มแล้วอะที่อย่างที่เราได้ทองด้วยเราได้พลอยธรรมชาติแล้วเราแบบว่าได้ราคาคอสตูมนะคะคอสตูมมันก็เป็นแบบที่แบบว่าคลาสสิกคือแบบนี้ใส่ได้ทุกวันใส่ติดนิ้วได้เลยเป็นแบบที่แหวนแถวที่สวยมากเรียกว่าเก๋สุดๆนะครับผมใส่นิ้วไหนก็ได้หรือว่าเราจะสลับนิ้วสลับสลับนิ้วได้นะสลับเป็นด้านนี้ให้ดูคือผมว่าทรงแบบนี้ใส่ได้หมดนิ้วกลางนิ้วชี้เนี่ยสวยนะครับผมโอเคมากเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคือปกติอย่างทรงนี้คุณเราอาจจะคุ้นเคยกับแหวนแถวที่เป็นแบบแหวนแถว1แถว2แถวแล้วก็เป็นพลอยเรียงๆกันแบบไม่มีการตัดสีขาวเข้ามาแต่นี้เราทำเป็น2แถวที่ทวิสต์แล้วก็มีตัดด้วยสีขาวซึ่งปกติอย่างที่เรียนคือแบบนี้เป็นเทคนิคงานเพชรนะครับผมก็ยากนะคุณผู้ชมแนะนำถ้าชอบเนี่ยซื้อไปกับสร้อยมาสักครู่เหมือนเราซื้อสร้อยแล้วแถมแหวนวงนี้ใช่ครับผมคือเขาอยู่เป็นเซตได้เพราะว่าเขามีความเป็นริบบิ้นเหมือนกันแล้วก็สีพลอยเนี่ยเป็นสีเชดเดียวกันหมดก็เป็นรอยัลบลูแนะนำจริงๆวันนี้ทั้งโชว์เลยเนี่ยพี่อาเราเป็นไพลินซีลอนเนาะใช่ครับจากสีลังกาทั้งหมดนะคะแล้วก็เลือกพลอยที่นำมาประกอบเนี่ยจะเป็นไมโทแพสหมดเลยจะอยู่ที่สไตล์แล้วแหละว่าลูกค้าท่านชอบรูปแบบไหนนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าไพลินซีลังกาไพลินซีลอนแต่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเราคุยพูดกันย้ำกันหลายครั้งมากเดี๋ยวผมขอทวนเรื่องไพลินซีลอนให้ฟังกันนิดนึงนะคือไพลินซีลอนเนี่ยคือมาเป็นไพลินหรือเป็นไพลินหรือพลอยน้ำเงินตระกูลเป็นพลอยตระกูลคอลันดัมนะครับผมความแข็งระดับ9คือรองจากเพชรนิดเดียวคำนึงในตระกูลนี้เขามีหลายสีมีสีแดงก็จะเรียกว่าทับทิมน้ำเงินก็จะเป็นไพลินเหลืองก็จะเป็นบุษราคำนะครับผมซึ่งจากแหล่งที่สวยที่สุดในโลกตอนนี้ต้องเป็นซีลอนเพราะว่าซีลอนเนี่ยเขาเป็นเกาะเล็กๆสีลังกาเขาเป็นเกาะใช่ไหมครับผลิตผลที่ออกมาเขาน้อยมากแล้วเขาเป็นโคโลเนียลมาก่อนทำให้ของสวยๆใช้ใหญ่ๆเนี่ยถูกเอาไปในยุโรปเมื่อสมัย 2-300 ปีแล้วแล้วปัจจุบันที่สามารถขุดค้นได้เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าไซที่ย่อมลงมานะครับผมแล้วของเขาน้อยลงเรื่อยๆเขาเป็นของที่เราขุดมาจากเป็นทรัพย์ในดินนะครับเขาจะหมดไปนะแล้วก็ความพิเศษคือศรีลังกาเป็นที่เดียวในโลกในปัจจุบันที่กฎหมายห้ามใช้เครื่องจักรขุดฉะนั้นหมายความว่าเหมืองทั้งเหมืองทั่วประเทศต้องมีการขุดมือเท่านั้นนะครับทำให้ผลิตผลน้อยมากแล้วก็พลอยไซส์ใหญ่ๆที่มาคือถ้ามีไซส์ใหญ่แบบหลัก 4-5 กะรัตหลุดมาหรือ3กะรัตขึ้นไปหลุดมาเนี่ยจะถูกเจียและถูกส่งเข้างานประมูลเป็นหลักนะครับจะหลุดมาให้เราซื้อในงานแบบนี้ได้น้อยมากนะครับอย่างไซส์ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นไซส์เรียกว่าเป็น commercial size ที่เป็นแบบไม่เล็กไม่เล็กเลยนะครับเป็นไซส์หัวแหวนทั้งนั้นซึ่งแบบเนี้ยเฉพาะเม็ดนึงเนี่ยด้วยความหนึ่งความหายากจากแหล่งที่ดีที่สุดแล้วทำให้เขาราคาเขาสูงนะครับผมอย่างที่เรียนคืออย่างตัวที่หน้าสังวานเนี่ยเม็ด3เม็ดบนที่เป็นรูปโอเวอร์รูปไข่เนี่ยค่ะ3เม็ดบนเนี่ยเม็ดนึงต้องมี 7,000 แล้วนะครับราคาปลีกจนปัจจุบันเม็ดเดียวๆเนี่ยเม็ดเดียวๆแล้วเดี๋ยวไปทำตัวเรือนจะได้ขนาดไหนแล้วก็อย่างเม็ดล่าที่เป็นรูปหยดน้ำของตัวไส้คอเนี่ยเม็ดนี้ต้องเป็นหมื่นกว่าบาทแน่นอนเม็ดร่วงนะคะคุณผู้ชมใช่ครับผมตอนนี้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของไส้คอเส้นนี้นะคะ45,000บวกกับแหวนอีก18,000นะครับผมอย่างที่บอกเหมือนซื้อสร้อยแล้วแถมแหวนเลยใช่เชียร์มากๆแนะนำเซตนี้นะคะสร้อยเรามีแค่2เส้นเท่านั้นในประเทศไทยใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับพลินจากศรีลังกาไปต่อกันดีกว่าอีกหนึ่งแบบอันนี้ก็ตอนมาเปิดตัวเนี่ยโอ้โหก็เสียงตอบรับอันนี้เสียงตอบรับดีเพราะว่าเขาจะมีความเป็นบูเก้เป็นทรงแบบช่อดอกไม้นะครับผมเป็นดีไซน์อันนี้ความพิเศษคือเราใช้พลอยที่เป็นทรงมาคีเป็นหลักใช้มาคีมาจับกลุ่มเพื่อปกติแล้ว เราจะไม่ค่อยเจอแหวนที่ใช้พลอยมาคีเป็นตัวเด่นเพราะว่าหนึ่งคือพลอยทรงมาคีเราหาของยากนะครับหาของยากเพราะว่าจะไม่ค่อยเจียเพราะว่าเราจะเจียเป็นรูปไข่ซะมากกว่านอกจากว่าเราจำเป็นสั่งพิเศษจริงๆนะครับผมแล้วก็การที่จะเจอมาคีที่สวยแบบสีเสมอกันทั้งเม็ดเนี่ยเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากแล้วอย่างเนี้ยถ้าคุณผู้ชมมองที่คุณเบลกำลังจับขยำโชว์ให้ดูอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพลอยแต่ละเม็ดเนี่ยสีเท่ากันแล้วก็มีไฟปกติมาคีจะไม่ค่อยมีไฟใช่ไหมฮะที่เราเคยเจอกันมาแล้วมาคีจะดำดำกันเนี้ยมาคีทุกเม็ดเนี่ยจะแบบว่ามีไฟแล้วก็สีดีทุกเม็ดเลยครับผมสวยงามมากคุณผู้ชมโหราคาพี่อาราคาน่ารักมากอะไรเอ่ยเนี่ย16,100บาทหมื่นต้นต้นคือลดจาก25,000เหลือหมื่นต้นต้นคือราคาดีมาก25,000ไม่ต้องลดแล้วเอาจริงๆถ้าไปเดินตาม
ห้างใหญ่ครับผมเดินเข้าร้านอันนี้ต้องมีแต่ 30,000 อยู่แล้วราคานี้ไม่มีทางเนี่ยมัน 50% ลดให้นะเนี่ยใช่ครับผมอันนี้คือราคาดีมากนะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยน่ารักมากคือเป็นแบบที่แบบว่าใส่แล้วแบบไม่ซ้ำใครแน่นอนเพราะว่าปกติแบบงานอย่างเงี้ยจะต้องเจอในงาน custom made หรืองาน tailor made เท่านั้นนะครับผมงานสั่งทำอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมค่ะงานน่ารักดีไซน์ดอกไม้ก็เรียกว่าใส่ได้กับทุกลุคใส่ได้ยาวนานใส่ได้ยาวนานใส่ได้ตลอดเลยคุณผู้ชมอยากให้ได้เราแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็มาแล้วเราจะฝากเกร็ดในการเลือกชมพลอยไว้ซะหน่อยยังไงนะครับผมในการเลือกซื้อพลอยเนี่ยปกติแล้วอยากให้คุณแม่หรือคุณผู้ชมเนี่ยโฟกัสที่เรื่องหนึ่งคือเรื่องแหล่งที่มาก่อนแหล่งที่มาสำคัญนะเพราะแหล่งที่มาจะมีผลกับราคาพอสมควรเพราะว่าเขาจะเป็นเรื่องความหายากจะเป็นเรื่องความภูมิใจแหละว่าเราอ่ะเราฉันมีซีลอนนะฉันไม่ได้ใช้แอฟริกาที่มาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยฮะฉันมีซีลอนนะหรือฉันมีไทยนะอะไรเงี้ยแต่ว่าซีลอนเนี่ยตอนนี้ราคาโดดสูงกว่าไทยไปละนะครับผมแล้วก็อ่ะสีเรื่องสีเนี่ยเขาจะมีหลายเฉดสีที่ดีที่สุดของไทลินก็จะเป็นแบบRoyal Blue กับ Conflower ซึ่ง Conflower เราเคยเอามาแล้วในคอลเลคชันก่อนๆใช่ก็จะมีราคาเนี่ยคุณผู้ชมใช่ครับซึ่งทั้งสองอันเนี้ยราคาไล่ๆกันมาเลยแต่ว่าที่เป็นอันดับหนึ่งจริงๆต้องเป็น Royal Blue น้ำเงินจะเป็นน้ำเงินเข้มๆน้ำเงินเข้มๆน้ำเงินหรอแต่ไม่ใช่แม่น้ำหนึ่งนะฮะไม่ใช่นะครับไม่ใช่น้ำหนึ่งนะฮะแต่น้ำเงินจะเป็นน้ำเงินเข้มๆที่บอกว่าที่ดูเลือกดูเป็นกำมะหยี่ที่จะเป็นสีรอยัลบลูหรือสีน้ำหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันนะครับมันเหมือนเพชรน้ำหนึ่งเลยครับเปรียบเทียบกันเนี่ยคุณผู้ชมด้วยประกายของเขาไฟของเขาที่พี่อาจจะชอบมีคำพูดไปเอาแบบน้ำวิ่งน้ำกระโดดแล้วก็คำว่าน้ำวิ่งน้ำกระโดดเนี่ยเกิดมาจากความใสของพลอยของคุณเบลเพราะว่าถ้าพลอยไม่ใสพลอยติดเนื้อขุ่นหรือเนื้อตันเนี่ยเขาจะไม่มีน้ำมันไม่กระโดดไม่วิ่งออกมาไม่ระยิบระยับในเนื้อพลอยครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการเลือกซื้อพลอยคือเรื่องการเจรไนครับคือการเจรไนเนี่ยทำให้พลอยที่เขาสวยอยู่แล้วเนี่ยเหมือนเราแต่งหน้าเขาให้เขาสวยออกมาอีกเพราะว่าเขาจะเป็นการทำให้ผิวหน้าเงาพอไหมประกายเหลี่ยมสะท้อนแสงถูกต้องไหมอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ทำใหความสวยเนี่ยออกมาได้เต็มที่การเจรไนก็สำคัญการช่างฝีมือความชำนาญประสบการณ์เนี่ยก็สำคัญเหมือนกันใช่ครับและเลือกซื้อที่สำคัญกว่านั้นอีกหนึ่งเรื่องที่ครอบอยู่ทั้งหมดคือเรื่องการเผาเก่าโอ้โหอันนี้คือชนะเลิศเลยใช่ครับคือเราบอกว่าถ้าเราวาสองเม็ดพลอยสองเม็ดไว้ด้วยกันพลอยหนึ่งเผาเก่ากับเผาใหม่เรื่องอะไรลูกค้าบางท่านอาจจะบอกว่าเผาใหม่คืออะไรหรือว่าท่านอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเผาใหม่คือการเผาแบบใส่สารเคมีคะนะครับผมตระกูลเบเลเลียมหรือตระกูลอื่นๆอะไรก็ตามที่เวลาเราตรวจแล้วดีเทคเจอสารเคมีเราจะเรียกว่าเผาใหม่เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพให้พลอยเม็ดนั้นสีจัดขึ้นหรือว่าทำให้ไปอุดรอยแตกต่างๆเป็นการเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์จะเรียกว่าเผาใหม่ส่วนเผาเก่าคือการหุงความร้อนเหมือนกับว่าเราเอาเขาขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยเร็วไปสัก100ปีเราก็ไปเร่งกระบวนการด้วยการใช้ความร้อนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เติมอะไรเลยไม่ได้เติมอะไรเลยคือความร้อนเขาจะเอาขึ้นมาเร็วเขาอาจจะมีฝ้าหรือมีรอยมีหมาในเนื้อหรือจะเป็นแบบสิ่งสกปรกที่มันอยู่ในเนื้อพลอยใช่ไหมครับเราใช้ความร้อนเนี่ยที่ระดับพันองศาเนี่ยดันเขาเรียกว่าดันหมาดันหมอกที่อยู่ในเนื้อหรือว่าดันสิ่งสกปรกบางอย่างที่มันตกค้างมาในแร่ธาตุออกไปทำให้เนื้อเขาใสขึ้นหรือว่าสีเขาจะดูสว่างขึ้นเปิดขึ้นเรียกว่าเป็นกระบวนการธรรมชาติให้เขาอยู่ในนั้นอยู่ใต้ดินต่อยสักร้อยปีเขาก็จะได้แบบนี้แต่เราไปเอาเขามาก่อนใช่ครับแล้วก็ต้องเราเจอเขาเร็วไปช่วยเขานิดนึงใช่แล้วช่วยเขานิดนึงซึ่งลูกค้าก็เลยจะชอบอะชื่นชอบของคือการเผาเก่าเนี่ยกับพลอยสดเนี่ยเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากเทียบเคียงกันเลยนะครับผมนี่แหละคุณผู้ชมวันนี้เผาเก่าทั้งหมดนะคะพลอยในกลู่และพลอยที่ทางพี่อาร์มทางพนาเนาะเรียกว่าฝากคุณผู้ชมเนี่ยคือเราคัดพิเศษมาจริงๆเป็นตัวพิเศษมากเพราะว่าทุกเม็ดเนี่ยสีสวยนะครับแล้วพลอยคุณภาพดีและเผาเก่าทุกเม็ดอันนี้การันตีเลยราคาเอาจริงๆถ้าถามเบลนะถ้าเบลซื้อได้ไหวเลยนะผ่อนเอาก็ได้ใช่ฮะราคาดีมากอย่างที่ทุกค้าเห็นตอนนี้คือวันนี้เรียกได้ว่าคุ้มมากคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วจริงๆเดี๋ยวนะ 27,000ใช่ครับเหมือนลูกค้าได้แหวน2วงค่ะลูกค้าจะงงอ้าวฉันซื้อต่างหูทำไมได้แหวน2วงความพิเศษของวงนี้คือของต่างหูคู่นี้โทษนะฮะเรียกว่าวงไปแล้วเรียบร้อยเพราะเป็นต่างหูแบบต่างหูห่วงนะคุณเบลแล้วคุณห่วงที่ยาวมากใช่ไซส์หน้าต่างหูห่วงเนี่ยเท่าหน้าแหวนเลยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นก้านเห็นไหมว่าเราให้ก้านแบบหางกระรอกมาหรือว่าเรียกว่าหางช้อนเป็นทองคำแท้ 9K ชุดทอง 18K คืออันนี้หนากว่าก้านแหวนนะครับนะฮะแล้วก็มาเป็นแผ่นขึ้นมาเต็มเรียกว่าเหมือนลูกค้าซื้อแหวน2วงครับถูกต้องเลยคือเหมือนปกติซื้อแหวนวงนึงก็ต้องมีมาอย่างที่ผ่านมาวงเรา
16,700 ถูกไหมครับผม18,000-15,000-16,700ไล่มาแต่เนี้ย 20,000 ลูกค้าได้2ชิ้น1 แถม 1คือราคาดีมากแล้วพอร์ตก็เป็นไซส์ใหญ่ด้วยคือต่างหูราคา 20,000 เนี่ยข้างนึงอ่ะครับผมสมมติถ้าไซส์เนี้ยนะพอร์ตเนี่ยหนูว่าได้ประมาณได้2เม็ดอ่ะเอาจริงๆอ่ะใช่ที่เราเคยทำมาก็เคยแบบนั้นเหมือนกันเนาะแต่วันนี้ลูกค้าแบบได้พอร์ตไปถึง10เม็ดนะครับผมห้าไปแล้วเป็นพอร์ตไซส์ใหญ่ด้วยแล้วก็วางเป็นแบบว่าเป็นลายเรียกว่าคลื่นสอนคลื่นนะครับผมเพื่อคือในระหว่างวางแถวเดียวก็ได้แหละแต่เราตัดเส้นเคิร์ฟขึ้นมาอีกเพื่อทำให้ดูหน้ากว้างขึ้นแล้วก็ใส่แล้วจะดูว่าช่วยให้แบบว่าหน้าดูเรียวแล้วความยาวของต่างหูแบบนี้ครับผมเป็นไซส์ความยาวที่เราออกแบบมาแล้วว่าสวยที่สุดเพราะเวลาใส่เนี่ยจะอยู่ในช่วงบางท่านแบบว่าต่างหูแบบว่าเจาะหูแล้วใบหูเล็กหรือว่าเจาะรูหูต่ำนะครับผมอันเนี้ยด้วยรูปแบบของหางช้อนด้านหลังเนี่ยเขาจะดันไว้ให้หน้าไม่ทิ่มนะครับผมแล้วใส่แล้วจะไม่ดูไม่รู้สึกว่าหูเล็กหรือหูแบบว่าหูจ่อมันก็จะเต็มไปมันจะดูเต็มติ่งหูเล็กก็จะทำให้ดูเต็มใช่ครับผมดูสวยแล้วก็ดูหน้าดูยาวขึ้นด้วยนะครับคนที่ติ่งหูหนาคุณพี่ใส่ได้สบายเลยสำหรับคู่นี้เผื่อมาแล้วอุ้ยแต่จริงๆพี่ยามคุ้มมากเลยพลอยเม็ดสวยมากพลอยเม็ดสวยมากไซส์หัวแหวนนะจ๊ะใช่ครับผมแล้วก็ทองเนี่ยทองมาเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านหลังที่เรียนคือเราทำเป็นแบบหางช้อนที่มีจังหวะที่โค้งรับกับใบหูพอดีนะครับซึ่งอันนี้หลายท่านบอกว่าหลายท่านอาจจะชอบใส่ทรงนี้เพราะว่าหนึ่งคือไม่หลุดไม่หายฝรั่งเนี่ยชอบมากแต่บางท่านจะบอกว่าใส่แล้วเจ็บเพราะว่าฝรั่งมันกดแน่นไปแต่อันเนี้ยก่อนที่เราจะมาทำให้ลูกค้าเนี่ยผมให้มาม่าตัวเองเนี่ยลองเลยให้คุณแม่เนี่ยลองใส่มาเป็นอาทิตย์แล้วเรียบร้อยว่าไม่เจ็บแน่นอนมาเขาใส่เขาชอบเจ็บเนาะก็เลยต้องลองมาม่าก่อนค่ะแต่นี้ใส่ได้รุ่นมาม่าใส่ได้พวกเราใส่ได้อยู่แล้วค่ะคุณลูกค้าเนาะพี่ๆสาวๆทุกท่านครับผมใช่เอาอย่างนี้คู่นี้ถ้าอยากได้เป็นแมทชิ่งแมทกับอะไรได้หมดเลยนะคะแมทกับอะไรได้เลยครับผมอันนี้เนี่ยผ่อน10เดือนดีกว่าพี่อาร์มเดือนละ 2,070 บาทคุณเรียกได้ว่า 0% อ่ะจ่ายค่าโทรศัพท์อย่างแพงอย่างนี้ตอนนี้ซื้อโทรศัพท์จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดือนหนึ่งก็ต้องมีแตะ 2,000 แล้วว่า 1,900 นะใช่ครับผมเดือนเนี่ยอันนั้นเอาไว้แบบว่าคือเราจ่ายแล้วเราเหมือนจ่ายทิ้งไปอันใดเนี้ยแค่เดือน 2,070 บาทลูกค้าได้เป็นสมบัติเลยเป็นมรดกเลยจ่ายวันนี้ได้กำไร พรุ่งนี้เลยใช่ครับผมจ่ายปุ๊บได้กำไรปั๊บอ่ะคุณผู้ชมสมมติเราซื้อมา 27,000 เราจะไปขายต่อ 30,000 เราก็ได้กำไรแล้วนะใช่ครับเนี่ย 32,000 คุ้มที่สุดแล้วแต่วันนี้เรายังลดให้แบบเกือบหมื่นอ่ะพี่ยังถือว่าเป็นราคาที่ดีคือลดไปเยอะมากเราไปหมื่นเกือบ12,000เลยครับเดิมคุณผู้ชมมีจำกัดด้วยแหละไม่ได้มีเยอะ2คู่เท่านั้นใช่ครับอันนี้ขายดีมากแล้วเหลือ2คู่สุดท้ายให้แค่นี้แล้วไม่เพิ่มแล้วนะคะแต่ยังมีอีกอ่ะวันนี้เรามีหลายแบบให้เลือกเลยพลอยสีลังกานะคะสีเป็นรอยัลบลูเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะวงถัดมาเบลชอบโดยส่วนตัวเห็นแล้วต้องหยิบมาใส่อันนี้ตอนที่เปิดตัวเนี่ยขายดีมากโอเคดีขายดีเพราะว่าอันนี้เราสอดแทรกเรียกว่าสอนแทรกเคล็ดลับการมูเข้ามาใช่ไหมสายมูจริงๆสายมูต้องถามพี่อาร์มนะคะคุณลูกค้า นี่ก็ตรวจจริงอีกท่านนึงเหมือนกันนะคะ ไปหมดไปทุกที่ ทุกที่เลยแม่อยากได้ข้อมูลเลยทักมาถามได้เลยได้เลยนะ วันนี้ต้องใส่อะไรเสื้อสีอะไรถามพี่อาร์มได้หมดค่ะคุณผู้ชม จริงๆแล้วเนาะยังไงพี่อาร์มวงนี้คือวงนี้คือตอนนี้เราเนื่องจากว่าเรามีพลอยและเซตที่เป็นสี่เหลี่ยมซึ่งปกติพลอยสี่เหลี่ยมเนี่ยที่สวยหายากมากๆไม่ต่างจากมาคีนะครับเพราะว่าพอคำเจียมุมเนี่ยช่วงมุมเขาจะสีเขาจะหายแล้วก็เข้มปกติแต่เนี้ยสีทั้งหมดสวยเสมอกันแล้วก็เห็นว่าเอ้ยจะทำยังไงดีให้ลูกค้าได้ใส่ให้สวยจะทำแหวนแถวธรรมดาก็ใช่เรื่องแล้วก็เลยคิดว่าอันเนี้ยได้พลอยไซส์ใหญ่ขนาดนี้ละเพราะว่า5เม็ดของแหวนเนี่ยคือเป็นพลอยไซส์ใหญ่มากสำหรับสี่เหลี่ยมนะคะแล้วเป็นสเต็ปคัทที่สวยเพราะว่าปกติสเต็ปคัทเนี่ยเราจะไม่เห็นไฟแต่เนี้ยเขาจะมีไฟแบบมีการเล่นแสงวิบวับคือปกติถ้าเป็นพลอยแบบว่าเป็นบิลเล่นคัทเนี่ยเราสนใจคำว่าระยิบระยับแต่พอเป็นสเต็ปคัทจะดูวิบวับนะครับผมแล้วก็อันเนี้ยเราผมสอดแทรกเรื่องผมว่าเพราะผมมองว่าเนี่ยก็จะทำได้พลอยเป็นสีมงคลสีน้ำเงินแล้วเนี่ยตัวดีไซน์เนี่ยผมเลยใช้เป็นดีไซน์แบบเหรียญจีนเหรียญจีนคือเป็นหนึ่งในเคล็ดลับของคงจุ้ยที่ซินแสมักจะแนะนำให้เจ้าสวยใหญ่พกเหรียญจีนติดตัวไว้นะครับผมซึ่งเหรียญจีนก็จะเป็นลายกลมลายเหรียญที่แบบวางเรียงซ้อนกันแล้วตรงกลางเป็นช่องสี่เหลี่ยมปกติเขาจะเป็นได้แดงหรือว่าได้น้ำเงินพันไว้นี่เราทำเป็นทรงกลมซ้อนกันแบบเหรียญแล้วก็ใช้เป็นสีน้ำเงินแทนได้น้ำเงินที่มาพันเอาไว้นะครับคือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในสัญลักษณ์มงคลของจีนที่ให้ความหมายเรื่องของความมั่งคั่งนะครับผมรวยเรียกทรัพย์คือวงนี้ขายดีมากจริงแล้วราคาก็ดีมาก
เหลี่ยมนี้นะไม่ค่อยได้เห็นนะ ใช่ครับผมไม่ค่อยได้ทำคือต่อให้เห็นก็จะไม่สวยเพราะส่วนมากเหลี่ยมแบบนี้จะดำนะครับจะสีมืดไม่มีสีแต่เนี้ยจะเห็นได้ว่าทุกเม็ดเนี่ยจะมีแบบว่าความวิบวับวุบวาบของสีน้ำเงินที่อยู่ในเนื้อพลอยนะคะเพราะทั้งหมดเป็นสเต็ปคัทหมดสีชัดมากใช่บอกเลยชิ้นนี้นะคะณตอนนี้เนี่ยพี่อามก็ไม่ได้3 วงสุดท้ายไม่เพิ่มเราด้วยเหลือแค่ไซส์ละ1 วงนะครับ51 53 57และราคาดีมากคือ17,100 บาทตอนรอบก่อนผมจำได้ว่าขายอยู่19,000อ่ะใช่ไหมอันนี้ลงมาอีกใช่เพราะว่าเห็นว่าวันนี้วันแม่เราก็อยากให้แบบอย่างน้อยซื้อแบบนี้ไปให้คุณแม่เป็นแหวนแถวที่เก๋ใส่ติดนิ้วได้เลยใส่ได้ทุกลุคเอาจริงๆลุคในวันสบายๆเสื้อยืดกางเกงยีนหรือจะลุคไหนก็ได้อ่ะคุณผู้ชมชุดผ้าไหมผ้าไทยชุดสูทออกงานหรูหราคือน้อยแบบว่าอยากให้แบบมีสีแล้วมองคนติดตัวเหมือนท่านแบบว่าไม่ชอบใส่พระหรือใส่พระแล้วรู้สึกว่าพระคือการที่เราใส่พระใส่พระพุทธเนี่ยเขาก็จะพระพุทธท่านก็จะมีบารมีในการปกป้องคุ้มครองแต่ว่าบางพระพุทธส่วนใหญ่พระพุทธจะไม่ได้แบบมีพุทธคุณในเรื่องการเรียกทรัพย์การเรียกทรัพย์เราต้องใช้อย่างอื่นเสริมเนาะจริงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเนาะใช่ครับแล้วก็ต้องมีเคล็ดลับใช่คือแบบว่าเป็นเคล็ดเล็กๆน้อยๆที่เรามักจะสอดแทรกมาให้ลูกค้าแต่ถ้าใช้แบบใส่สร้อยที่เป็นแบบจริงจังเป็นเหรียญอ่ะก็จะเขินๆหน่อยก็จะดูเยอะไปก็จะเยอะไปหน่อยบางทีบางท่านแล้วเห็นเจ้าสัวหลายๆท่านที่เจ้าสัวใหญ่เขาจะมีแบบเหรียญจีนที่แบบว่าพกไว้ในกระเป๋าหรือจะใส่ถ้อยจากเข็มขัดลงมาแต่คือการที่เราจะพกอย่างนั้นจะดูแบบว่าอะไรอ่ะไม่ถึงกับเป็นเจ้าสัวใช่ไหมเสร็จที่นี่เลยก็เลยแบบว่าอยากให้คุณผู้หญิงได้ใช้แบบนี้บ้างคือเราก็ทำมาทั้งแหวนและกำไรครับผมกี่เข้าเสร็จกันเลยกำไรก็สวยมากกำไรเนี่ยเหลือแค่ตอนนี้ขายดีมากเหลือแค่วงเดียวด้วยกำไรชิ้นสุดท้ายก็แอบเห็นมีลูกค้าคือกำไรเนี่ยจะอลังการกว่าอีกนะเพราะว่าอันนี้แหวนเนี่ยเรามีให้พอ5 เม็ดเหมือนเหรียญ5 เหรียญซ้อนกันแต่กำไรเนี่ยจัดไป2 แถวใหญ่ๆและทองหนามากคือทั้ง2 ชิ้นเนี่ยทุกชิ้นที่มาเลยกว่าวันนี้จะเป็นทอง 9K ซุปเปอร์ 18K ครับผมแล้วก็เป็นทองที่หนามากครับผมคุณเบลไม่ใช่บางๆนะใช่เมื่อกี้ที่เห็นต่างหูไหมคะก็จะมีความหนาของตัวเรือนของเขาอยู่แล้ววงนี้สมมติกล้องซูมไกลๆเนี่ยพี่อามขาเรายังเห็นความสวยเห็นความสวยแล้วเห็นว่าเต็มหน้านิ้วทั้งลุคของนางแบบและลุคของคุณเบลนางแบบ1และแบบ2เห็นไหมครับว่าตอนนี้สวยทั้งคู่คนละลุคเลยค่ะคนละลุคเลยฮะลุคไหนคือสามารถใส่ชุดแบบว่าชุดหวานหรือชุดที่ดูว่าน่ารักน่ารักได้หมดก็ได้นะนะครับคือหรือว่าจะเป็นแบบชุดผู้ใหญ่หน่อยผ้าไทยผ้าไหมเนี่ยได้หมดเลยใช่ครับแล้วกำไรเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นกำไรเราจะมาไซส์ใหญ่เลยนะครับผมก็คือจะเป็นแบบ2 แถวแหวนจะเป็น1 แถวเข้าเซตกัน200,000หรือเปล่าคะหลักแสนแน่นอนลุคแบบนี้แต่เรามาในราคา1,500,000 บาทลดพิเศษสุดๆเหลือ66,500 บาทเท่านั้นครับผมเห็นไหมหนูทายไม่ผิดเลยอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องมาซับ200,000มันทองนะ2 แถวด้วยเป็นแบบว่าเหมือนเหรียญ2 แถววางซ้อนกันแล้วเป็นเหรียญแบบว่าคือเราตั้งใจนับจำนวนมาให้เลยว่าแต่ละแถวเนี่ยมีแถวละ9 เมตรนะครับเป็นพลอยทั้งหมด2 แถวละ9 9 2 18ก็เป็นเลขมงคลอีกแต่ก็เป็น9อีกคือทั้งหมดเราคิดมาแล้วเห็นไหมคะครับแล้วก็ทรงก็จะเป็นเหรียญจีนเช่นกันซ้อนกันคืออันนี้เรียกว่าดับเบิลความมงคลไปเลยเป็นเซตต่างแหวนกำไรจริงสวยนะพี่อามไม่มีใครเคยทำเหมือนกันนะในสไตล์แบบนี้คือแบบผมพยายามอยากให้ลูกค้าได้ใส่จิวเวลรี่แล้วอย่างไรต้องเสริมด้วยนะครับผมต้องมีความมงคลคืออย่างตัวไพลินอะมงคลอยู่แล้วพลอยน้ำเงินก็ถือว่าเป็นอย่างไรมือแล้วก็ก้าวเนาะเป็นพลอยที่สง่างามหรูหราเป็นพลอยที่แบบว่าที่เขาเรียกคือไพลินเนี่ยจะใช้ว่าตระกูลไพลินทับทิมเนี่ยครับผมจะผมใช้ก็ใช้ว่าเป็นพลอยที่เก่าแก่ดีกว่าคือในทุกราชวงศ์เขามีประวัติที่คู่กับทุกๆราชวงศ์ทุกๆแผ่นดินมาเลยต้องมีนะไม่ว่าจะเป็นทางเอเชียจีนญี่ปุ่นทุกคนใช้หมดและอินเดียนี่คือเป็นต้นตำรับเลยแล้วก็จะมาจากทางยุโรปก็จะได้รับอิทธิพลจากทางเอเชียไปนะครับผมแล้วก็ตัวไพลินเนี่ยอย่างถ้าเป็นโซนแอฟริกาเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นบ่อใหม่ๆนะครับผมซึ่งแบบเพิ่งมีมาไม่นานนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าจากโซนเอเชียก็จะเป็นจากอินเดียจากสยามหรือว่าไพลินจากเขมรเองเพราะว่าเขาจะเป็นชื่อบ่อเขาชื่อเมืองไพลินนะครับอันนั้นเป็นแหล่งที่คนไทยทำให้เรียกเขาว่าไพลินเคยผ่านไปอยู่เหมือนกันเห็นป้ายขึ้นมาตอนนั้นไปอะไรนะคะนครวัดอ๋อใช่สุดจะอยู่โซนทางนั้นคือเป็นเมืองไพลินที่เขาเป็นเมืองไพลินที่แรกในซาวิสเอเชียนะครับผมทำให้คนไทยเรียกพลอยน้ำเงินว่าไพลินเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็เรียกตามจะมาจากที่นั่นเท่านั้นแล้วเราจะมาเจอที่จันทบุรีหรือว่าที่ฝั่งของไทยเองกาญจนบุรีเนี่ยช่วงหลังๆแล้วนะครับผมที่จันก็มีใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ของไพลินไทยก็จะมีจากจันทบุรีจากตราดแล้วก็จากกาญจนบุรีซึ่งก็ของก็น้อยลงเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า
ของเราเป็นแบบบ่อเล็กๆใส่แร่เราไม่ได้เยอะเท่าโซนอื่นแต่ที่แหล่งสำคัญของโลกจริงๆแล้วเนี่ยคือจะเป็นโซนแถวๆประเทศทางเอเชียใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาอินเดียมีบ้างแล้วก็ทับตอนบนแคชเมียร์ซึ่งแคชเมียร์เราไม่พูดถึงเพราะแคชเมียร์ตอนนี้ไม่มีของหาของไม่ได้แล้วคือแคชเมียร์เป็นตำนานไปแล้วไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยแล้วก็ไทยลินพม่าก็เป็นตำนานไปแล้วเช่นกันฉะนั้นศรีลังกากำลังจะเป็นตำนานที่3ตามไปติดๆเพราะว่ากำลังจะหมดในฉะนั้นถ้าวันนี้ลูกค้าไม่เจ้าของเนี่ยก็เลยไม่รู้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าคือสต็อกที่เรามีก็จะมีประมาณนึงมีจำนวนนึงอนาคตมันต้องเล็กลงไงใช่เขาไม่เล็กลงก็อาจจะบางอย่างอาจจะหาไม่ได้ไซส์สี่เหลี่ยมแบบนี้ทรงแบบนี้สีแบบนี้แล้วก็จะไม่มีกับเขาใหม่อีกแล้วนะครับผมฉะนั้นท่านเดียวเท่านั้นใช่ครับที่พี่อาจะได้เป็นเจ้าของกำไรมงคลอันนี้นะครับผมสวยมากในราคา 66,500 บาทผ่อน 0% 6เดือนกับทุกแบงค์เนาะแล้วก็ 0% เหลือเหมือนกรุงศรีเขายังใจดีให้เราไม่รู้ว่ากรุงศรีจะให้เราได้ถึงเมื่อไหร่จริงๆเขามีเวลาจำกัดมาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ไปทำบัตรกรุงศรีเนาะแล้วผ่อนแบบ 0% น่ะพี่อามันเป็นการลงทุนได้นะใช่ครับชิ้นนี้อย่างที่บอกนะคะทองทั้งหมด 9K แล้วชุบกับ 18K ให้แล้วก็ทองหนามากคือวงเนี้ยทองเป็นบาทครับคุณเบลแล้วก็ผมเข้าใจไม่ผิดราคาเนี้ยจะเป็นราคาเฉพาะในชั่วโมงสดถูกไหมครับผมอือก็ให้แค่นี้แหละมันไม่ยาวนานนะพี่อามถึงวันที่19วันนี้วันที่12 13ก็อีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันก็จะปิดเลยถ้าถึงช่วงเวลาที่เรากำหนดจาก 66,000 จะกลายเป็น 100,000 ใช่ครับผมคือ 100,000 ที่ถ้าซื้อในเว็บไซต์เข้าไปซื้อในเว็บไซต์วันหลังก็จะเป็นราคาแสนใช่ก็จะเป็นราคาปกตินะคะเช่นวันนี้เนี่ยมีคำถามใดๆอยากดูชิ้นไหนเป็นพิเศษเนี่ยโทรมาเรียนสอบถามกันมาได้เลยครับได้เลยนะคะเจ้าของแบรนด์ของเรามีข้อมูลให้ค่อนข้างครบแล้วก็มีอยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษทักมาถามได้อยากดูเรื่องอะไรอะถามพี่อามได้แอบถามให้นะคะคุณผู้ชมแต่ชิ้นนี้เทียมมากจริงๆ18 เมตรครับผม18 เมตรนะครับแล้วก็สีสวยมากแล้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่เป็นสเต็ปคัททรงหายากครับผมใส่ไว้ก่อนแล้วกันเนาะไม่ค่อยมีใครทำมาให้เราเลยอ่ะสวยมากไม่เอาดูสิเนาะใส่แล้วบอกว่าสวยมากใส่แล้วเป็นไฮโซลุคเก๋มากไฮโซได้ทันทีแล้วยุคนี้เขาใส่ตัวเรือนที่เป็นทองกันละใช่เท่าที่สังเกตอ่ะมันจะมีเหมือนความแบบเขาจะมียุคนึงที่บอกว่าลูกค้าแบบตามหางานที่เป็นทองคำขาวใช่แต่ว่าตอนนี้เขาก็กลับมานิยมความเป็นสีทองขึ้นเราก็มีจิวที่สร้อยทองอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำกันนะนิยมกันละฝากไว้ด้วยสำหรับกำไรอย่าตัดสินใจช้านะคะคุณพี่ขามีแค่วงเดียวเท่านั้นแล้วสำหรับคอลเลกชันนี้ไปต่อกันยังไม่หมดวันนี้เต็มอิ่มมากพี่อาเหมือนเราวันนี้เรามาหลายชิ้นเก็บรวมคอลเลกชันเหมือนอัดอั้นมากอัดอั้นแต่ละค่ะมันเลือกยากเหมือนกันนะใช่ครับเพราะราคาใกล้ๆจะหมดเลยหมื่นกว่าหมดราคาดีแล้วคุณมันจะมีวงนี้ที่มีความวงที่ลูกค้าเห็นแบบนี้จะความพิเศษของเขาจะมีลักษณะเหมือนแหวนพลอยไซส์ใหญ่ตรงเซ็นเตอร์มีจริงๆแล้วไซส์ใหญ่แหละเพราะว่าเมกานก็เกือบกะรัตแล้วก็คือแบบว่าไซส์แบบเกินครึ่งกะรัตไปแล้วผมก็ล้อมด้วยพลอยกลมเหลี่ยมเพชรอีก1 ชั้นเพื่อทำให้เมกานเนี่ยมองเผินไซส์เทียบเท่า3 กะรัตนะครับผมคือเมื่อ2 วันก่อนเรามี3 กะรัตมาเม็ดนึงนะครับผมซึ่งอันนี้นะอันนี้เป็นแหวนกลุ่มที่ออกมาได้ลุคแบบเหมือน3 กะรัตนะครับผม3 กะรัตมาเท่าไหร่อ่ะวันนั้นมา100,000ครับผมเท่านั้นเองราคาดีมาก100,000นี่คือแบบราคาดีมากแล้วเป็น3 กะรัตบนตัวเรือน18Kกับประดับเพชรแต่วันนี้ลูกค้าอันนี้คือต่างกันถึง 80% เลยวันนี้24,700 บาทเอาจริงนะพี่วันนี้ราคาแบบ 30,000 น่ะไม่ค่อยมีเลยนะใช่จริงๆแต่ก่อนเนี่ยมันต้องหลัก 30,000 ขึ้นนะ 30,000 ขึ้นหมดแต่วันนี้หลักหมื่นกว่าใช่เพราะอยากให้ลูกค้าบอกว่าได้ซื้อของขวัญกันแล้ววันนี้ช่วงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ช่วยกันแต่เชื่อว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนดีมากต่างประเทศเนี่ยเขาเป็นปกติมาละในการขายของเขาบ้านเราเนี่ยคุณผู้ชมขาช่วงนี้ควรต้องซื้อเก็บเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าช่วงนี้บอกว่าหลายท่านเสียจะออกไปไหนไม่ได้อาจจะไม่ได้ออกมาแต่ว่าซื้อไว้ตอนนี้ได้ใช้แน่นอนถูกต้องเลยนะครับเก็บไว้เลยคุณผู้ชมราคานี้ไม่ได้เห็นกันบ่อยๆน้ำหนักไพลินซีลอนเผาเก่านะคะครับผมเน้นย้ำว่าเผาเก่าทุกชิ้นนะคะคุณผู้ชมอันนี้สวยสวยคือรอบๆแบบมันขาวด้วยก็งั้นดีไซน์จะมีความเป็นแบบยุโรปเนาะนะครับผมคือรอบๆเป็นเราใช้เป็นไวท์โทพาสเทียบเท่าเพชรน้ำร้อยหรือกลุ่มคัลเลอร์เลสเจเลียนเพชรเลยก็คือขับให้ตัวกลุ่มพลอยตรงกลางเนี่ยเขาดูโดดเด่นขึ้นมาอีกครับผมเขาดูเป็นแบบสีน้ำเงินรอยัลบลูที่สดมากนะฮะแล้วก็เม็ดกลางเนี่ยเนื้อใสเห็นไหมครับว่าปกติพลอยเนี่ยถ้าวางแบบเนี้ยเราอาจจะเห็นนี่คือนี่ซูมเข้าไปใกล้มากปกติเราควรจะต้องได้เห็นแบบตำหนิหรือว่ารอยฝ้าขาวๆอะไรบ้างนิดหน่อยแต่เนี้ยเนื้อใสมากไม่เห็นเลยรอบนี้พลอยดีเนาะพี่อามพลอยสวยทุกเม็ดครับผมสวยมากเลยตั้งแต่สร้อยเลยอ่ะใช่ครับทุกชิ้นแล้วก็อันเนี้ยตัวกลมที่เป็นเหลี่ยมเพชรที่อยู่ล้อมรอบอีก1 ชั้นเนี่ย
ช่วยให้ในการเขาดูใหญ่ขึ้นมาอีกเป็นเท่าเลยครับผมเอ๊ะทรงแบบนี้เนี่ยคนไทยก็ชื่นชอบเนาะพี่อามเป็นทรงที่ใส่ง่ายใส่แล้วเหมือนใส่แหวนชูแล้วล้อมหนึ่งชั้นเป็นแบบว่าจะรุ่นคุณแม่รุ่นคุณลูกรุ่นคุณหลานใส่ได้หมดดูคลาสสิกครับผมนี่ก็ดูแบบว่าไม่ถอดเลยอ่ะอีมือขวาเราเนี่ยชอบมากนี่ใส่จะครบ10นิ้วแล้วครับคุณเบลก็ใส่ได้นะใส่ได้แล้วจะใส่แล้วเนี่ยพี่อามคือสีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีที่แบบใส่ง่ายจริงๆใช่ครับใส่คือแบบใส่แล้วดูมีคลาสดูดีดูแพงอ่ะคุณผู้ชมจะตัวเรือนขาวหรือตัวเรือนทองอันนี้ได้หมดเลยใช่ไหมคุณลินอย่างหนึ่งเนี่ยวันนี้ที่เราเห็นราคาเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราจ่ายแค่ค่าพลอยเรายังไม่ได้จ่ายค่าแรงค่าทองใช่ใช่ใช่ที่เรียกเป็นแบบเรียกเป็นค่าใช้จ่ายแฝงในการทำจิวเวลรี่ซึ่งปกติแล้วลูกค้าจะไม่ค่อยทราบนะครับผมแต่เนี้ยพลอยเนี่ยคุ้มมากครับแล้วก็สวยสีน้ำเงินคือสีน้ำเงินจัดมากคือสีแบบเนี้ยเรียกได้ว่าถ้าลูกค้าไปช้อปปิ้งข้างนอกไปช้อปปิ้งตับหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ตามเพจต่างๆที่ขายจิวเวลรี่เนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นพลอยลินสวยๆแบบนี้นะครับผมคือแทบไม่เห็นเลยดีกว่าคือจะเจอแบบอาจจะเจอมีสีแต่เนื้อตันหรือไม่ก็มีเนื้อคือหมายความว่ามีความใสแต่สีทึบไม่ก็สีสว่างสีโปร่งโปร่งเนาะใช่ครับผมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นในทีวีว่าสวยแล้วนะคะของจริงจริงนี่คือสวยมากคือแบบว่าสีน้ำเงินจัดมากครับผมคือแบบอยากให้คุณแม่รีบตัดสินใจกันเพราะว่าวงนี้เองก็เนี่ยก็เหลืออยู่แค่ใส่ละหนึ่งวงเท่านั้นแค่นั้นนะคะเท่านั้นเลยจริงๆครับเราทำมาทุกครั้งเลยเนาะเราจะจำกัดเนาะพี่อามใช่ครับต้องอยู่ที่พลอยนี่แหละอยากทำเยอะแหละคุณผู้ชมอยากทำใส่ละร้อยวงแต่ทำไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเรามีจำกัดเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าจะได้ในหลายๆสไตล์เก็บสะสมกันรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะวงนี้จะใส่กับต่างหูเมื่อสักครู่เราก็ได้เนาะใช่คือจะใส่กับต่างหูได้เป็นแบบต่างหูแถวก็ได้หรือใส่กับสร้อยคอก็สวยก็สวยครับผมเพราะว่าเขาเป็นแบบที่ถูกออกแบบมาให้แบบให้มีความเป็นกลางมากๆนะครับผมใส่ได้หมดอ่ะเนี่ยมือนี้คุณผู้ชมอย่าลืมวงนี้นะคะชอบเป็นพิเศษเลยหมื่นกว่าบาทเองแล้วเป็นแหวนแถวที่แบบว่าดูเก๋มากแต่ดูอยากได้เองดูเหมือนงานเพชรอยากได้เองคุณเบลบอกว่าหลังบ้านเออจริงเนี่ยมันคือความเพชรอะมันคือลุคที่แบบแต่ละชิ้นที่เป็นแสนได้อะบอกเลยคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะมั่นใจแล้วจะยิ้มเลยนะถ้าได้รับไปนะยิ้มแน่นอนคือสวยมากจริงครับแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษเนาะก็อยากให้ลูกค้าได้ของพิเศษกันไปเนาะให้เป็นของขวัญตัวเองก็ได้ให้คุณแม่เก็บไว้ใช่นะคะถือว่ามันอนาคตวันหนึ่งมันเปลี่ยนเป็นเงินได้นะของเหล่านี้ไม่มีค่าเสื่อมราคานะคะยิ่งลงทุนยิ่งคุ้มค่าไปต่อกันดีกว่ายังมีอีกเราจัดมาเป็นเซตอันนี้ก็ขายดีเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเซตที่เป็นเหมือนกันเป็นคล้ายเซตทรงเดียวกันเป็นแบบชิ้นคือทรงนี้เป็นอันนี้เป็นคอลเลคชันล่าสุดเลยใหม่ๆมากๆว่าก่อนหน้านี้เราเคยทำทรงนี้มาแล้วขายดีมากซึ่งทรงนี้วงนี้ก็ยังขายดีเป็นหนึ่งในวงที่ขายดีมากๆอยู่นะครับผมแต่ว่าความพิเศษที่เราเพิ่มเข้ามาของวงนี้คือปกติเราจะเป็นโอเวลเนาะเม็ดกลางไซส์ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็ล้อมด้วยโอเวลอีกทีนึงแต่เนี้ยเม็ดข้างเราล้อมด้วยแบบว่าทรงเทียร์ดรอปเนี่ยเก๋มากเลยนะครับผมคือแล้วก็จะมีคำวางพลอยเนี่ย เรียงร้อยมาให้ดูเป็นดอกไม้แล้วเราแทรกความแบบว่าคือเราคิดว่าคุณแม่หลายท่านเนี่ยชอบไปฮ่องกงไปไหว้แชร์กงมิวกันแล้วก็อันช่วงที่ไปไม่ได้เราก็เลยเอารายละเอียดความเป็นกังหันเนี่ยใส่เข้ามาในวงนี้นะครับผมคือเขาจะมีความแบบว่าวางเป็นเรียงเหมือนเป็นกังหันที่แบบว่าใส่แล้วพอเราใส่ปุ๊บ ก็จะรู้สึกว่ามีความพัดเรื่องดีๆเข้าตัวพัดเรื่องไม่ดีออกจากตัวนะครับผมแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยเป็นสีมงคลอยู่แล้วนะแล้วก็มีการวางรูปแบบที่สวยงามเห็นไหมว่าใส่ขึ้นมานิ้วเนี่ยคือสวยมากคือสีน้ำเงินชัดมากคือวงเมื่อสักครู่สวยความเด่นคือทำให้เม็ดกลางดูใหญ่แต่วงนี้ความเด่นคือทำให้ทั้งวงดูใหญ่เต็มอ่ะแล้วเราชอบความเก๋มันกลายว่ามันเหมือนกับเมโลดี้มีจังหวะก็คือเอาแพชเชมเนี่ยแหละใช่ครับผมมาฝังเข้าไปมันมีแบบมีมุมของเขามีมุมที่ดูแบบดูน่ารักดูหวานขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะน่ารักมากคุณผู้ชมอันนี้เชียร์นะคะราคาอย่าไปดูค่ะ20,000 กว่าบาทเองเนี่ย24,500 บาทลูกค้าได้พลอยไปถึง2 กรัต 25เป็นพลอยไพลินเผาเก่าสีน้ำหนึ่งหรือสีรอยัลบลูเลยครับผม9 เม็ดเนี่ยพี่อามพลอยรวมอะพลอยรวม2 กรัตกว่าเม็ดกลางเนี่ยไซส์เกือบกะรัตนะครับคุณเบลงั้นเอานี้ก็ได้นะคุณผู้ชมถ้าแบบมีงบจำกัดอะอันเชียอันนี้เลยชิ้นเดียวอยู่ได้เต็มนิ้วน่ารักด้วยแล้วแบบใส่ได้ง่ายนี่ก็นึกถึงคุณแม่แล้ววงเนี้ยพลอยสวยมากเห็นไหมเพราะว่าพลอยเนี่ยเขาแบบสีดีสีเท่ากันทุกเม็ดแล้วก็มีประกายเรียกว่ามีน้ำมีน้ำกระโดดนะมีน้ำในอยู่ในเนื้อมีความระยิบระยับไม่ต้องส่องไฟอะไรใดๆบอกเลยคุณผู้ชมสีอ่ะก็
็คือสี Royal Blue ครับผมสีน้ำเงินน้ำเงินน่ะคุณผู้ชมแล้วดูไฟนะคะแล้วก็เนื้อใสมากนะคือตรงเม็ดเนี่ยใสแบบใสเห็นเนื้อในนะครับผมเห็นผิวแล้วเลยนะคะคุณผู้ชมใช่คือพลอยที่ดีต้องใสนะครับถึงถ้าซื้อพลอยแล้วบอกว่าบางท่านอาจจะบอกว่าฉันมีอยู่แล้วสีน้ำเงินเนี่ยพลอยน้ำเงินฉันมีเยอะอยากให้ลองหยิบมาเทียบกันดูว่าคือถ้ามองเราต้องส่วนใหญ่ที่เราเจอจะไม่สีมืดก็ติดม่วงจริงก็เนื้อมีความขุ่นๆหน่อยมามาใช่นะคะมีเป็นแบบหมอกๆนิดนึงคือแต่ละแหล่งมันก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคือถ้าสมมติว่าลูกค้าไปอย่างเขาจะมาจะมีคุณภาพแบบเนี้ยค่ะแต่ผมเชื่อว่าราคาไม่ใช่แบบเนี้ยจริงนะครับผมคือคุณภาพนี้เลยอาจจะบวกไปอีกหมื่นนึงอาจจะแบบมีพอเป็นอยู่สักหนึ่งเม็ดตรงกลางแล้วแต่คุณภาพแบบนี้เลยแต่ราคาจะว่าสัก 3-4 หมื่นนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะถือว่าวันนี้เนี่ยเราได้พลอยเผาเก่าเราได้งานดีไซน์ที่มีความน่ารักมีความทันสมัยใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะอย่างที่เรียนบอกกันว่าคุณแม่ซื้อไปคุณลูกใส่ได้เลยรับไปเลยวันนี้แล้วต่างหูที่เราหยิบมาจัดเซตคู่กันเลยเนี่ยเพราะมีแค่2มีแค่2คู่แล้วเขามาเป็นเซตกระแหวนนะครับผมเป็นดีไซน์เดียวกันเลยซึ่งใส่ปุ๊บอันเนี้ยเป็นต่างหูอย่างที่ผมเรียนคือทุกอย่างที่เราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบด้วยไซส์ที่เราคำนวณแล้วว่าไซส์แบบเนี้ยใส่แล้วสวยที่สุดนะครับผมอย่างแหวนเองเนี่ยก็คือเต็มหน้านิ้วจังหวะนี้ไม่ล้นต่างหูก็เหมือนกันต่างหูเนี่ยจะย่อมกว่าแหวนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าทำไมถึงไม่ทำเท่าแหวนล่ะเพราะถ้าทำเท่าแหวนไซส์ของแหวนเนี่ยเขาจะไปเบียดความกว้างของไซส์แหวนนะครับคุณเบลเวลาใส่เข้ามาเขาจะเบียดหน้าจะทำให้แบบว่าดูอึดอัดค่ะคือเขาจะเลยลดให้เขาย่อมลงมานิดเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะดูเรียวขึ้นเวลาใส่จะทำให้แบบว่าเป็นทรงที่พอดีใส่แล้วสวยมากๆจะได้หยิบใส่ได้บ่อยใช่จริงพลอยได้ยิ่งใส่ยิ่งสวยนะคะอย่าไปเก็บเขาไว้นานๆนะคุณผู้ชมมองนะคือจิวเวลรี่เนี่ยของที่แบบว่าซื้อแล้วเขาอยากให้เอามาใส่กันนะครับผมจะได้สวยนั่นแหละคุณผู้ชมมีความวนๆใส่อาจจะมีอยู่แล้วเราจะมองถ้าจะมีแหวนไพลินอยู่แล้ว1วง2วง3วงแต่ซื้อเพิ่มเติมคอลเลกชันใส่ได้ทุกวันนะครับผมใส่กับใส่แมชกับสีอื่นก็สวยใส่อยู่บ้านยังแฮปปี้เลยอ่ะใช่เอาจริงๆใส่นะคะอย่าตัวโล่งนะสวยที่สุด ต่างหูจริงๆแหวนอ่ะมีแบบมากกว่าต่างหูครับผมแต่แปลว่าคนที่จะได้เป็นเซตอ่ะก็มีแค่2เท่านั้นนะคะใช่มีแค่2ท่านที่จะได้เป็นเซตแหวนต่างหูนะครับผมอย่าให้หลุดมือไปนะคุ้มมากจริงๆครับสีแบบนี้คืออย่างที่เรียนคือลุคของต่างหูเนี่ยอันนี้ราคาแค่46,900บาทถ้าลูกค้าซื้อข้างนอกเหลือคู่เนี้ยต้องมี7-8 หมื่นแน่นอนเกือบแสนอ่ะใช่ครับผมบอกเลยนี่เรายังในต่างหูเนี่ยราคาเต็มที่เราโชว์อยู่ตอนนี้คือ7,600บาทแต่ราคาเราลดมาเหลือ46,900หมายความว่าถ้าลูกค้ารับแหวนไปด้วยเนี่ยก็จะเป็นเพียงแค่70,000เหมือนซื้อต่างหูมันจะต่างหูอย่างเดียวแล้วก็ได้แหวนไปเลยใช่ครับผมดูราคาของเราวันนี้สิบีบใจผู้ผลิตมากอะค่ะใช่คือเรียกได้ว่ายอมขาดทุนบางอันแล้วผมนั่งดูอยู่เอ๊ะหรือฉันส่งราคาผิดจริงมันควรจะอย่างเงี้ยทำราคาผิดทำไมขาดทุนก็ไม่เอาจะ70,000อย่างเงี้ยใช่ราคาที่แบบเอาไปสั่งทำเป็นแสนอยู่แล้วเป็นแสนครับผมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นแสนบอกเลยหลายท่านก็แบบบางทีเปิดมาชมรายการเราแบบเฮ้ยทำไมขายราคาถูกจังเลยอ่ะใช่มีเหมือนกันนะหลายท่านแบบของแท้หรือเปล่าเนี่ยร้านนี้เป็นแบบทองคำแท้พลอยแท้ทั้งหมดครับผมเผาเก่าอย่าลืมนะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับไพลินสีลังกาหรือเขาเรียกว่าไพลินซีลอนแซฟไฟร์สีรอยัลบลูหรือไพลินสีลังกาสีน้ำหนึ่งอ่ะที่คนไทยเรียกสวยจังเลยอ่ะคุณลูกค้าหลายท่านชมอยู่นะคะเชียร์นะถ้าอยากอะไรถ้าอยากได้เป็นเซตเลยวันนี้ก็เชียร์เซตนี้เซตนี้คือเป็นแบบเซตแหวนหูที่เข้ากันเป็นดีไซน์เดียวกันเลยนะครับผมใส่ปุ๊บก็แบบว่าหรูหราดูแบบว่ามีคลาสมากเนาะดูดีอ่ะเหมือนแบบแทบจะจริงไม่ต้องส่องไฟอะไรหรอกนะพี่น้ำใช่แต่ส่องก็ได้ครับลองส่องดูเพราะว่าปกติเราท่านจะว่าส่องแล้วเราจะเห็นว่าพลอยเขาจะสีไม่เท่ากันสีมืดหรือว่าสีทะลุแต่นี่เห็นไหมครับว่าทุกเม็ดเนี่ยสีเสมอจริงมันแบบแล้วก็เป็นสีน้ำเงินที่ไม่มีรอยสีขาวแทรกขึ้นมาหรือไม่มีสีที่มันเข้มกว่ากันเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมสวยมากคือสีเสมอทั้งเม็ดจริงๆ นี่สองหน้าพลอยไม่ใช่สองก้นพลอยคือลูกค้าได้รับไปสองเล่นได้นะคะอันนี้ผมกล้าทาคุณเบลให้สองก้นพลอยเลยได้เอาดูคุณผู้ชมแล้วสองก้นพลอยแล้วก็สีก็ยังเต็มเม็ดอยู่นะครับวันนี้ผมกล้าทาเลยจริงๆเห็นไหมครับเห็นไหมก็คือเราส่องจากด้านข้างส่องจากด้านก้นเนี่ยคือปกติแล้วถ้าพลอยสีไม่จัดหรือสีไม่ครบเนี่ยเวลาเราส่องเราจะเห็นเนื้อสีน้ำเงินเนี่ยน้อยแต่เนี้ยที่จุดที่แสงขาวๆผ่านไม่ได้นั่นคือว่าเป็นความใสของเนื้อนะครับแล้วสีน้ำเงินเขาเต็มมากเห็นไหมครับผมสวยมากคุ้มมากคุณผู้ชมลงทุนเลยอันนี้จริงแล้วราคาดีมากสำหรับแหวนเนี่ย24,500บาทผ่อน 0% 6เดือนเดือนละ4,083บาทสมมติ10เดือนเหลือแค่เดือนละ 2,450 บาทเองครับผมหนูจะซื้อเลยเนี่ยอยากได้มากเลยอ่ะพี่อามยังไม่ค่อยมีไพลินเหมือนกันเพราะเราสงสัยเราอยากเราไพลินอะไรดีนะเดี๋ยวเราคุยกันหลังบ้านให้คุณเบลเพราะอันเนี้ยถ้าคุณเบลซื้อเนี่ย
ไม่ขายลูกค้าละขายแคสนี่แหละเพราะแคสก็ต้องเสียตังค์นะขายแคสก่อนใช่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะไม่เคยซื้อเลยนะพี่อ่ะเด็กจันเด็กจันด้วยซ้ำเด็กจันด้วยเหรอครับจริงแต่ยังไม่มีไพลินเลยนะเชื่อไหมพี่อ่ะที่บ้านส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นพวกเขียวสองทับทิมอะไรอย่างเงี้ยคุณยายก็จะมีอะไรเงี้ยเนาะแต่แบบแต่ผมเคยเจอหลายท่านถามว่าทำไมต้องซื้อไพลินศรีลังกาในประเทศไทยอันนี้ก็ question นะจริงๆแล้วก็เป็นคำถามที่ดีถ้าไปซื้อที่ศรีลังกาเพราะจริงๆครับถ้าสมมติลูกค้าแบบมีโอกาสได้ไปเดินทางไปเที่ยวศรีลังกาเนาะลูกค้าจะไม่ไปทางศรีลังกานี้ได้เพราะว่าลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวใช่ใช่แต่ว่าคืออย่างนี้ครับแหล่งที่ดีที่สุดของการของวัตถุดิบเนี่ยคือศรีลังกาถูกต้องแต่ว่าแหล่งที่เจรไนได้ดีที่สุดคือประเทศไทยถูกต้องฉะนั้นหมายความว่าพลอยที่เขาขุดขึ้นมาใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเขาจะเจกันในที่นู่นแหละที่ศรีลังกาแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีบางอย่างทำให้แบบว่าพลอยศรีลังกาที่เขาเจที่นู่นเนี่ยอาจจะแบบเหลี่ยมไม่สวยไฟไม่ดีคือคนเจเขาไม่ได้เก่งเท่าความประณีตของคนการฝีมือเท่าสู้บ้านเราไม่ได้ฉะนั้นด้วยความว่าไทยเนี่ยเรามีจันทบุรีเป็นหับแล้วไทยเราพยายามพัฒนาให้ไทยเนี่ยเป็นหับของจิวเวลรี่สำหรับโลกอยู่แล้วทำให้เทคโนโลยีต่างๆความโน้ตฮาวต่างๆในไทยเยอะทำให้พลอยเหล่านี้เวลาไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองชาวต่างชาติยุโรปแขกที่เขาบินไปศรีลังกาไปซื้อของเขาก็จะหอบพวกนี้มาไทยเพื่อมาเจียที่จันทบุรีทำให้ของเหล่านี้มีของในประเทศไทยให้ซื้อหาได้เยอะใช่เลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้ราคาแบบอย่างเงี้ยใช่ครับราคาที่เราไม่ต้องบินไปหาเองถูกหาเองก็ไม่ได้นะคะคือลูกค้าบินไปเพื่อซื้อตะหูคู่นี้ลูกค้าต้องเสียค่าเดินทางค่าเครื่องบินแต่ก็ได้ไปเที่ยวแต่ก็แพงแหละแต่ก็ไปไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็ราคาต้องไปไม่ได้ด้วยแล้วราคาก็ไม่ใช่ราคานี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นซื้อกับพี่อาร์มซื้อกับช็อปชาแนลของเราของแท้ 100% กว่าผมจะผ่านการตรวจ QC ของช็อปชาแนลเนี่ยเรียกว่าเลือดตาแทบกระเด็นทุกเอาเวนเดอร์หลายท่านก็บอกว่าที่นี่ QA ถึงแซ่บนะใช่ครับคือ QC นะดุมากบอกว่า QC นี่ดุมากคือเขาตรวจทุกอย่างให้ลูกค้าแล้วก็จะได้สบายใจได้ว่าของลูกค้าได้เนี่ยดีที่สุดคุณผู้ชมอ้าวพี่อาร์มเดี๋ยวเรามีไอเทมเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไอเทมมาเหรอครับวันนี้จริงๆเนี่ยเสน่ห์เซฟายของเราเนี่ยใบพนาเนี่ยต้องมีแพลทินัมแหมชั่วโมงนี้เนี่ยทุกชิ้นจะเป็นทองขอหยิบแพลทินัมหน่อยเถอะเพราะช่วงเนี้ยวันนี้น่าจะเป็นทองคำขาวครับผมอ๋อทองคำขาวอ๋อโอเคเอาหนุนนึกว่าแพลทินัมอ๋อคือสีแพลทินัมเลยเพราะเราทำให้สีใกล้เคียงแต่ว่าด้วยความว่าวงนี้แพลทินัมราคาโดดมากจะทองก็ดีอันนี้พิเศษเพราะเป็นทองคำขาวเข้าใจง่ายโอเคนะครับผมชิ้นนี้ยังไงวันนี้ทีมงานบอกว่าขอหยิบขึ้นมาเซอร์ไพรส์ลูกค้าหน่อยเถอะคือชิ้นนี้พิเศษมากครับเพราะว่ามีแค่ชิ้นเดียวทำได้ชิ้นเดียวเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่วงที่เป็นทรงบูเก้แล้วว่าพลอยมาคีเป็นพลอยที่หาไม่ได้หายากมากแล้วบังเอิญเราไปเจอเม็ดนี้มาค่ะนะครับเป็นเม็ดที่สวยเพราะว่าเป็นมาคีไซส์ใหญ่ที่ไซส์เกือบกะหรัตไซส์กะหรัตเลยแหละสวยมากนะครับผมที่สวยมากเพราะว่าหนึ่งคือสีรอยัลบลูเนื้อใสมากและเหลี่ยมเจียดีและไฟกับสีเนี่ยเต็มเม็ดมากครับผมสวยอ๋ออันนี้เป็นได้เพชรอันนี้เป็นเพชรแท้ตัวเรือนทองคำขาว 18K ค่ะไว้โกส 8K ก็ถือว่าไฮเอ็นอยู่แล้วใช่ครับประดับเพชรแท้เพชรจะมีตัวมาคี2เม็ดเม็ดละ7ตังค์ซึ่งมาคีเนี่ยเป็นอิสราเอลนะครับผมอิสราเอลเนี่ยลูกค้าจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่อิสราเอลเนี่ยเรียกว่าเป็นที่1 number 1ของเพชรแฟนซีเลยครับผมเพชรแฟนซีต้องมาจากอิสราเอลเท่านั้นถึงจะเป็นตัวที่สวยที่สุดเนี่ยพี่อามเม็ดใหญ่มากเพชรข้างๆเนี่ยใช่ครับตอนแรกเรารู้ก็แบบพลอยแล้วป่ะแล้วเป็นเพชรมาคีด้วยเป็นแบบเป็นแฟนซีที่สวยมากนะครับผมแล้วก็มากับเพชรก้านเป็นเบลเยียมคัตน้ำ98 VS เลยนะครับเราไม่ได้ขาย SI นะ98 VS 98แล้วตัวเรือนทองคำขาว 18K นะครับผมคือวงเนี้ยเฉพาะพลอยไม่กลางอย่างเดียวเนี่ยผมพูดเสมอว่าพลอยไซกลัดไพลินไซกลัดเผาเก่าสีรอยัลบลูเนี่ยเม็ดหนึ่งต้องมี 3-4 หมื่นแล้วเนี่ยครับวันนี้เอาให้ลูกค้าเห็นเนี่ยไซส์1กลัดเลยสวยมากวงนี้คือแบบเรียกได้ว่าคลาสสิกโมเดิร์นใส่ได้ทุกลุคนะครับแล้วเม็ดกลางเนี่ยเม็ดเดียวเนี่ยก็4หมื่นแล้วอะครับทำไงดีอะมือขวาก็ชอบสวยมากคุณเบลต้องรับหมดแล้วล่ะถ้าเห็นการขายก็คุณเบลก่อนรับหมดเนี่ยอันเนี้ยมาหลังเนี่ยชนะเลิศเลยนะมาหลังชนะเลิศมากคือดีไซน์อะไรเอ่ยเพชรเอ่ยอะเดี๋ยวผมจำแนกราคาให้ฟังดีกว่าอ่ะได้พี่อามพลอยเฉพาะพลอยเม็ดกลางเนี่ยนะครับ91ตังค์เนี่ยเม็ดเนี้ยปกติเราซื้อขายกันอยู่กระหลาดละ40,000 3-4 หมื่นติว่าอ่ะกลมๆเอาไม่ต้องจะไม่ดูแพงมากสัก 35,000 91ตังค์ฉะนั้นพลอยเม็ดกลางเนี่ยประมาณ 32,000 บาทนะครับผมเพชรข้างเม็ดละ7ตังค์เป็นอิสราเอลคัตนะครับผมเม็ดละ7ตังค์เนี่ย
น้ำ98 VS เม็ดหนึ่งประมาณตอนนี้ราคาซื้อขายมา 7,000 6-7,000 บาทฉันหมายความว่าเฉพาะพลอยเม็ดพลอยไพลินเม็ดหลักเพชรข้าว2เม็ด ก็ 40,000 กว่าบาทแล้วครับคุณเบล มากับทองคำขาว 18K อีกแล้วก็เพชรเบลเยียมคัทที่เป็นทองที่ประดับ3แถวอีก คือเรียกได้ว่า เหมือนลูกค้าซื้อพลอยอย่างเดียวแล้วได้ตัวเรือนกับได้เพชรไปเลยครับจริงเลยเราไม่คิดค่าแรงคิดค่าเพชรใช่ครับคือวงนี้ถ้าลูกค้าซื้อข้างนอกสแตนจิวเวลรี่เนี่ยค่ะลุกแบบนี้วงนี้ไม่ต่ำกว่า 60,000 ก็เนี่ยราคาเรา 61,000 ก็คือราคาที่ทำพิเศษแล้วนะปกติเลยจริงๆแล้วเป็นราคาปกติที่ซื้อขายกันแต่วันนี้ลูกค้าได้ราคาส่งเลยครับ 42,000 บาทแล้วพลอยเนี่ยเป็นพลอยแบบเพิ่งได้เม็ดนี้มาไม่นานแต่เป็นพลอยที่สวยมากผมเจอปุ๊บรีบเก็บไม่ส่งให้ลูกค้ายุบที่ยุโรปดูแล้วก็อันนี้เก็บให้ช็อปให้ช็อปเชนเนลเท่านั้นใช่ครับลูกค้าคนพิเศษพี่ยังทำให้กี่วงอ่ะวงเดียวครับวงเดียวเพราะเรามีพลอยแบบในเม็ดเดียวอ๋อแต่ว่าลูกค้าสามารถสั่งไซส์ได้นะครับค่ะ50-56สั่งได้เลยถ้า57ให้อีกสั่งเพิ่มให้ด้วยอ่ะอู้ใจดีมากราคาเดิมราคานี้นะ42,000แต่จะ50หรือจะ57ก็ได้ใช่ครับผมถึง57เลยครับไล่ไซส์ไปเลยครับวงเดียวนะพอพี่อาร์มมีมาแค่เม็ดเดียวได้เม็ดเดียวเท่านั้นให้ตัดสินใจณตอนนี้เลยนะคะตื่นเต้นมากพี่อาร์มเชื่อมนะเหลือ2นาทีเนี่ยเมื่อกี้เราพูดแพทินัมวงนี้อะไรเนี่ยแพทินัมป่ะอันนี้เซอร์ไพรส์มาอีกแล้วมีแพทินัมโผล่มา1วงเขาบอกเห็นเราพูดถึงแพทินัมก็เลยมาให้ลูกค้าดูเลยหยิบมาวงนี้วงนี้เป็นวงที่ล่าสุดที่ทำมาล่าสุดขายดีมากเลยขายดีมากคือจริงๆแล้วมีวงเดียวแต่มันก็เสียงตอบรับดีผมก็เลยเปิดมาได้1วงของยากของยากทำได้เพิ่มอีก1วงเท่านั้นเลยครับผมเพราะว่าวงนี้พลอยไซส์ใหญ่พลอยไซส์กะรัตคือไซส์เกิน1กะรัตแล้วอะฮะ 1.25 กะรัตใช่ใช่ครับแล้วก็เพชรด้านข้างเนี่ยตัวที่เป็นมาร์เก็ตเนี่ยไม่ได้15ตังค์แล้วคุณเบลเฉพาะเพชรด้านข้างซ้ายขวา98 VS อิสราเอลคัสมาร์เก็ตเนี่ยก็หมื่นกว่าบาทแล้วแล้วเม็ดกลาง 1.25 เนี่ยสมมติพลอยเม็ดกลางก็ 40,000 แน่นอนก็ราคาเนี่ยไม่ใช่ใช่ครับจริงๆมันก็ประมาณแสนแล้วอันนี้ที่สองตัวนี้เป็นตัวเรือนแพลตินัม900เป็นวงเดียวในวันนี้ที่เป็นตัวเรือนแพลตินัมพีที900นะครับเห็นไหมครับว่าสองวันนี้เขาจะมีลุคที่แบบว่าวงที่เป็นรูปไข่เนี่ยเขาจะดูคลาสสิกวงที่เป็นมาชีจะดูโมเดิร์นราคา 40,000 กว่าบาท 15,000 กว่าบาทนะครับต่างกันไม่มากแต่มีแค่นี้ไหมอย่างละวงอย่างละวงอย่างละวงสุดท้ายเท่านั้นในไทยนะคะในช่วงเวลานี้เนาะที่พี่อาร์มหาได้ที่มีอยู่ในส่วนตัวของตัวเองนั่นแหละคุณผู้ชมแล้วอยากจะผลิตให้กับคุณลูกค้าชาวไทยนะคะที่รับชมอยู่แฟนๆของเสน่ห์ซาฟายของเรานะคะมีเสน่ห์ไหมล่ะคุณผู้ชมคือสวยมากสองเม็ดคือเรียกว่าทั้งสองเม็ดจะเป็นรอยัลบลูนะครับแล้วก็สีเป็นสีน้ำหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยเนื้อใสเป็นไพลินจากศรีลังกาเผาเก่าทั้งสองเม็ดครับผมเผาเก่าหมดเลยวันนี้เผาเก่าหมดเลยครับเนื้อดีมากน้ำวิ่งน้ำกระโดดอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกกันแล้วก็มือขวาอย่าลืมนะคะถ้าต้องการแหวนแถวแล้วแหวนสไตล์แบบแหวนแถวใส่ง่ายๆหมื่นกว่าบาทตัวเรือนทองนะจ๊ะใช่ครับก็ต้องมือนี้เลยนะคะก็ให้ตัดสินใจแต่จริงๆความพิเศษก็คือเนี้ยแหละอย่างละวงเท่านั้นใช่ครับโทรมาปรึกษาโทรถามคอลเซ็นเตอร์ได้นะคะเอาล่ะวันนี้30วิสุดท้ายอ่ะพี่อามีอะไรอยากฝากถึงแฟนๆมั้ยคะหลายท่านอยากฝากคุณลูกค้าว่าวันนี้พลอยที่เรามาวันนี้เป็นไพลินศรีลังกาที่คุณภาพดีมากแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบคอลเลคชันที่เราคัดออกมาจริงๆ อยากให้ลูกค้ารีบตัดสินใจกันเพราะว่าของเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับใช่เลยค่ะมากี่ครั้งก็หมดตลอดเรียนบอกเลยเพราะว่ามาค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วคัดพลอยมาเป็นหัวกะทิใช่ครับเพชรอย่างดีเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าหลากหลายสไตล์มากพี่อามสวยทุกชิ้นตัดสินใจยากใช่ไหมคะคุณผู้ชมแต่ว่าต้องรีบนะใช่ได้แต่ละชิ้นเพราะว่าหมดแล้ววันนี้รายการต้องขอบคุณพี่อามมากๆขอบคุณมากขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะหลายท่านกำลังตัดสินใจอยู่วันนี้พิเศษมากหมดเวลาแล้วเราไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเสน่ห์ซาฟายบายพานาของเรานะคะมีให้เลือกหลายสไตล์มากๆแล้วแต่